จัด3ลำดับอุปสรรคการพากเสียงของเรามีอะไรบ้างไปดูกันอันดับที่1โควิดมีช่วงนึงที่เราต้องพากเสียงทั้งๆที่ยังเป็นโควิดอยู่นะซึ่งสภาพอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้5 ไม่ได้ขี้เหงาเราก็ถึงจะหายจากการเป็นโควิดแล้วนะแต่ว่าอาการไอก็ยังติดตัวเราไปอีก2เดือนเต็มๆนี่ก็คือเพิ่งหายไอได้ไม่กี่วันอุปสรรคลำดับที่2สภาพแวดล้อมของบ้านเราเองเพราะว่าห้องเราอ่ะไม่เก็บเสียงใครทำอะไรนิดหน่อยเสียงก็รอดพอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงหมาเห่าแมวข้างบ้านทะเลาะกันแดน3ร้องกินนมม้าเรียกกินน้ำปั่นเสียงก่อสร้างคือเข้ามาหมดเลยหลังๆเราก็เลยใช้วิธีตื่นมาพากเสียงตั้งแต่เช้าตอนที่ทุกคนในบ้านยังไม่ตื่นสภาพอ่ะก็จะเป็นการพากเสียงทั้งชุดนอนแบบนี้เลยอันนี้ก็คือสภาพเพิ่งตื่นซึ่งชุดนอนที่เราใส่อยู่ตอนนี้เป็นของแบรนด์รักโลกที่ชื่อว่ารีรูทบอกเลยว่าผ้านุ่มลื่นใส่สบายมากขนาดป้าเองชอบเพ้อใส่เดินรอบบ้านทั้งวันแบรนด์นี้ยังมีสินค้ารักโลกอีกเพียบตุ๊กตานี่ก็ใช่นะโคตรนุ่มใครสนใจก็ไปลองสั่งซื้อกันได้นะถ่ายแบบครั้งแรกเกรงสุดและสุดท้ายอุปสรรคการพากเสียงลำดับและสุดท้ายอุปสรรคการพากเสียงลำดับและสุดท้ายอุปสรรคการพากเสียงลำดับโอ้ยค่ะ